ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยมนตราอาเซียนเปิดประตูใจ สู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านตนเลสาบมหัศจร,รั์ทะเลคแมด้วยสถิติ จับปลาได้ถึง660ล้านตันต่อปีติดอันดับสีของโลกปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นเลสาบหรือทะเลสาบเขมรคือต้นทุนอันมั่งคัง่งของกัมพูชาและประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลังจากร้างราการไปเยือนเพื่อนบ้านกัมพูชามาหลายปีแล้วได้กลับไปใหม่อีกครั้งผมได้พบ ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของแหล่งน้ำจืดใหญ่ลำดับต้นๆของทวีปเอเชียที่อยากนำมาเล่าสู่กันฟังจากอดีตที่ต้องอีเลงเคงโค้งไปบนถนนที่ไม่มีวันซ่อมเสร็จกว่าจะไปถึงจุดลงเรือล่องทะเลสาบเขมรเขตเมืองเสียมเรียบก็ทำเอาเบรกฟาสต์ที่เพิ่งเปิดมาถูกย่อยสลายไปเสียสิ้น แต่มาวันนี้มิตรถนนสายใหม่เรียมเรเรไรให้รถไปจอดเกยทางเข้าท่าเรือทันสมัยที่รัฐบาลกัมพูชาให้สัมปทานนักลงทุนเกาหลีใต้เนรมิตขึ้นมาในบัตรดลแม้สเสน่จากถนนผิวพระจันทร์กับกลิ่นปลาหกหอมยวนใจจะจางไปแต่ก็แลกมาด้วยความสะดวกสบายกว่ากันเยอะ มีตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการที่น่าสนใจของทะเลสาบเขมรใส่ไว้หลังบัตรเข้าชมว่าในฤดูแล้งทะเลสาบใหญ่แห่งนี้กว้าง250ตารางกิโลเมตรน้ำลึกแค่1เมตร50เซนติเมตรแต่ในฤดูที่น้ำจากแม่น้ำโขงไหลหลากลงมา เติมชามอ่างขนาดใหญ่เมื่อคือมาทะเลสาบนี้จะกว้างถึง12,000ตารางกิโลเมตรลึกถึง12เมตรมีคนอุตสาห์ไปคำนวณออกมาว่าหรือประมาณสเท่าของทะเลสาบสงขลาหรือ166เท่าของกวานพยาหรือเท่ากับพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปทุมธานีรวมกัน มีปริมาณทนติดห้าจังหวัดใหญ่ของเขเมรคือเสียมเรียบพระตะบองโพธิสัต์กำปงฉนังและพนมเปญทะเลสาบเขเมรถือเป็นผลพวขงของปริมาณน้ำมหาศาลจากแม่น้ำขงที่ล้นหลังลงมาเปรียบเสมือนเป็นชามอ่างขนาดมหึมาเก็บน้ำและความอุดมสมบูรณ์ไว้เป็นปัจจัยเกื้อหนุน ความเกรียงไกรของอาณาจักรเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมแต่ในอดีตพอถึงหน้าแง้งน้ำในแม่น้ำขงลดลงน้ำในทะเลสาบก็ไหลย,ย้อนกลับออกไปปรากฏการณนี้สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพซึ่งเสด็จทางเรือจากกรุงพนมเปญผ่นานทะเลสาบเขมรสู่เมืองเสียมเรียบ ในพศ2467ทร่งบันทึกไว้ในพระนิพนธ์นิราชนครวัดตอนหนึ่งว่าระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคมน้ำลงขอดที่ปากทะเลสาบตื้นต้องหยุดเดินเรือเมยอยู่หเดือนแต่ในหเดือนนั้นเป็นเวลาปลาชุมในท้องทะเลสาบผู้รัศดรพาก,กันลงไปจับปลา ในว่าผู้คนมากมายร้าวกับไปตั้งเมืองอยู่ในทะเลสาบทำปลาย่างปลากรอบขายไปยังที่ต่างๆที่ส่งเข้าไปยังเมืองไทยก็ปีละมากๆถึงวันนี้กว่าแปดสิบปีผ่านไปปลากรอบและปลาหกหรือปลาระ,ราะยังเป็นสินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากขเขมรโดยเฉพาะปลากรอบ เป็นของฝากยอดนิยมมาตั้งแต่สมัยจอมพลปอพิบูลสงครามหรือเพลเพละจะเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรเขเมรรุ่งเรืองเมื่อกว่าพันปีก่อนทะเลสาบเขมรเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมจึงตั้งอยู่ณนะบริเวณที่เป็นเมืองเสียมเรียบปัจจุบันซึ่งหากพิเคราะห์ตามตำราฮวงจุย้ยก็จะเห็นว่า เมืองพระนครมีพนมกุเลนเป็นปราการธรรมชาติเป็นแหล่งตัดหินสร้างปราสาทอยู่ทางทิศเหนือมีทะเลสาบเขมรเป็นครัวและเป็นแหล่งปลูกข้าวอยู่ทางทิศใต้ในระยะห่างกำลังดีคือ20-30ถึงกิโลเมตรเข้าตำราหลังอิงเขาหน้าเนาน้านำจนมีคำกล่าวว่าทะเลสาบเขมร คือผู้สร้างมหาประาาสานนครวัดตัวจริงเพราะถึงแม้จะมีกษัตริย์ผู้ปรีชาชาญเพียงใดมีศรัทธาต่อเทพเจ้าบนสูงสวรรค์แค่ไหนมีสถาปนิกและวิศวกรฉลาดล้ำมีแรงงานคนและช้างใช้ขนหินมหือมามหาศาลเพียงใดหากไม่มีข้าวไม่มีปลาเพียงพอให้ทุกคนอิ่มท้องได้ก็ไร้ค่า แสนมหาพยาครุฑยังเต็มบินคือวลีที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชใช้เปรียบเปรยความกว้างใหญ่ของทะเลสาบแห่งนี้ว่าแม้แต่พยาครุฑในวันกดีกากีซึ่งขยับปีกได้ไกลทีละหลายลี้ก็ยังเหนื่อยเมื่อบินผ่านทะเลสาบเขมรประเด็นที่น่าสนใจคือชาวขเขมรใช้คำว่าตนเลสาบ ในการเรียกทะเลสาบน้ำจืดและใช้คำว่าสมด์หรือสมุดในการเรียกทะเลแต่เพราะความกว้างใหญ่มหาศาลของทะเลสาบเข,ขมรคนไทยซึ่งรับเอาวัฒนธรรมภาษาจากเขมรจึงใช้คำว่าตนเลหรือทะเลมาเรียกสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียก s e และใช้คำว่าสมุดมาเรียกสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียก ocean แล้วเติมคำว่ามาหาเข้าไปเป็นมหาสมุทรครั้งแรกที่ผมนั่งเรือมุ่งตรงออกไปใจกลางทะเลสาบจำได้ว่านั่งชมวิวอยู่ดีๆบรรดาเรือนแพกระชังปลา,ป,ลาป่าชายน้ำก็อันตรธานไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจเบื้องหน้าและรอบลำเรือมีแต่ผืนน้ำเวงวางไกลสุดลูกหูลูกตาลิบๆออกไป ก็มีเพียงขอบฟ้าจรดขอบน้ำผมลองให้คนเรือดับเครื่องเพื่ฟังเสียงธรรมชาติและสัมผัสบรรยากาศที่แท้อารมณ์เหมือนลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลลึกคำบอกเล่าของเพื่อนชาวเขเมนคือจากนี้ไปอีก6กถึงเชั่วโมงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จึงจะถึงนครหลวงพนมเปนหรืออีก2อถึงสชั่วโมง ทางทิศตะวันตกจึงจะถึงพระตบองประวัติศาสตร์ยังบันทึกว่าในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็เมื่อราว800ปีก่อนททเลสาบเขมรยังเป็นสมรภูมิรบในมหายุทธนาวีระหว่างอาณาจักรนครธมกับอาณาจักรจามปาซึ่งแน่นอนว่าขเขมรได้ชัยชนะ จากความได้เปรียบทางชัยภูมิดังปรากฏเรื่องราวในภาพแกะสลักที่ระเบียงปราสาทบายน์โจต้ากวานชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในนครธมพร้อมคณะทูตของจักรพรรดิราชวงศ์หมวนพศ .1839 บันทึกไว้ว่าอาณาจักรเขมรส่งออกขนนกกินปลาไปขายให้จีน เพื่อแลกกับผ้าไหมแปรพันธ์และเครื่องถ้วยจีนโดยจะส่งขนนกกินปลาสีเขียวแกมฟ้าเป็นเงาวาวไปยังมณฑลกวางตุ้งเพื่อใช้ทำเครื่องประดับกระบังหน้าของสตรีจีนสอดคล้องกับตัวเลขการสำรวจของนักปักษีวิทยาที่ระบุว่าทะเลสาบเขมรมีสายพันธุ์นกหลากหลายถึง300กว่าชนิด ตราบจนวันนี้ทะเลสาบเขมรบริเวณใกล้เมืองพระตะบองก็ยังเป็นสวรรค์ขอนักดูนกจากทั่วโลกพื้นป่าชุ่มน้ำในทะเลสาบเขมรจึงเป็นทั้งแหล่งอนุบาลปลาและนกชั้นเยี่ยมเล่าขานกันว่าในสมัยขเขมรแดงปกครองกัมพูชาสามปีแปดเดือนยี่สิบวันชาวประมงในทะเลสาบ ถูกกวาดต้อนไปใช้แรงงานด้วยพวกเขเมรแดงถูกโคน่นพวกที่รอดชีวิตกลับมาลงเรือหาปลาเล่ากันว่าปลาแทบจะกระโดดขึ้นเรือด้วยความคิดถึงสมัยที่ทะเลสาบเขเมรยังไม่มีท่าเรือทันสมัยเหมือนวันนี้จำได้ว่าวันหนึ่ง ขณะที่ผมกำลังเดินไปลงเรือล่องทะเลสาบผมแปลกใจที่เห็นกระต๊อบหลังหนึ่งเคลื่อนผ่านไปหน้าตาเฉยเพื่อนแคแมบอกว่าไม่ต้องตกใจนี่แหละมบายโฮมขนาดแท้มีมาก่อนมบายโฟนซิีิด้วยซ้ำเพราะถนนที่เรากำลังเดินไปลงเรือนี้เป็นถนนที่ทอดยาวลงไปในทะเลสาบอุปมาดังไม้กระดาน วางพาดลงไปในกระมังใบใหญ่เวลาน้ำขึ้นสูงถนนสายนี้ก็จะจมอยู่ใต้น้ำพอน้ำลงถนนก็โผล่ขึ้นมาสรุปแล้วถนนจะเปียกเปียกแห้งๆห,หมุนเวียนไปตามฤดูกาลมันถึงได้คร,รุกระเครอะเครเหมือนผิวพระจันทร์อย่างที่เห็นแต่เรื่องของเรื่องคือมันเป็นเส้นชีวิตของชาวประมงในทะเลสาบ ซึ่งแบ่งเป็นสองพวกคือพวกที่มีบ้านดิบดีอยู่บนฝั่งถึงเวลาก็มาหาปลาไปขายกับพวกที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตกินนอนอยู่ในเรือแบบชาวน้ำซึ่งต่างต้องใช้ถนนเป็นเส้นทางนำปลาไปขายได้เงินมาก็มีตลาดให้จับจ่ายสินค้าทั้งกะปิน้ำปลาสบู่เสื้อผ้ายาสีฟันจันเรือรบ ติดตลาดกันบนถนนสายนี้นั่นแหละผู้มีบ้านอยู่บนฝั่ง <c oughs> ก็มาตั้งกระต๊อบเอาไว้นอนพักระหว่างฤดูหาปลาเหมือนชาวนาต้องมีเถียงนาส่วนพวกชาวน้ำก็ตั้งชุมชนในเรือและแพหรือเกาะติดถนนสายนี้เข้าไว้จะขายปลาหรือซื้อหาอะไรก็สะดวกได้นานวันเข้าพวกชาวน้ำออกลูกออกหลานจนวันนี้มีถึงเจ็ดหมู่บ้าน 700กว่าครัวเรือนคิดเป็นประชากรรวม40,000คนเลยต้องมีสถานีตำรวจสถานีอนามัยโรงเรียนปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อประจงกระทั่งโรงฉายวิดีโอและร้านคาราโอเกะอยู่บนแพรลอยน้ำเบ็ดเสร็จโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นลงไปตามฤดูกาลอย่างช่วงที่เป็นฤดูน้ำหลากผมจะได้เห็นกระต๊อบ เคลื่อนที่หนีน้ำจากปลายถนนขึ้นไปหัวถนนบรรดาเรือและเรือนแพชาวน้ำก็เตรียมเคลื่อนชุมชนเข้าไปใกล้ถนนติดขอบจำอ่างมากขึ้นเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ชั่วอายุคนรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเสาทีวีที่หลังคาเรือและแพมากขึ้นอีกไม่นานก็คอยดูเรือประดับจะอันดาวเทียมได้เลย ผมเคยสงสัยว่าใครคือประชากรชาวน้ำเพราะรู้ว่าขเหมนเชี่ยวชาญงานหินแต่ไม่ยักรู้ว่าจะชำนาญน,น้ำด้วยสืบไปค้นมาพบว่าชาวน้ำไม่ใช่ชาติพันธุ์กเขมรแท้ๆแต่เป็นขเขมรนเชื้อสายจามหรือจามปาซึ่งในทางชาติพันธุ์วิทยาจัดเป็นกลุ่มมาลาโยโพลินีเซียนพูดง่ายๆว่า ต้นตระกูลจามเป็นชาวเกาะมาลายูจึงไม่แปลกใจที่พวกเขาใช้ชีวิตในน้ำได้สบายสบายเดิมพวกจามถือเป็นคู่แข่งของขเขมรมีอาณาจักรจามปาอยู่บริเวณที่เป็นเวียดนามกลางถึงใต้ปัจจุบันตอนจามเข้มแข็งเป็นคู่แข่งขเขมรราวหรือว่าภูกับแมนอยู่เจอกันเมื่อไรถือเป็นวันแดงเดือดเมื่อนั้นไม่เชื่อให้ไปดูภาพแกะสลักหิน ที่ประสาทบายนชุดยุทธนาวีที่ตนเลสาบจะรู้ว่าซัดกันดูเดือดเลือดพล่านปานใดแต่ภายหลังจามอ่อนแอลงจึงถูกชาวเวียดเบียดขับให้เป็นเพียงชนชาติส่วนน้อยที่ไม่มีประเทศของตนเองและอีกส่วนหนึ่งก็พยพมาอยู่จังหวัดกัมปงจามในขเขมรชาติพันจามกับขเขมรจึงผสมกันเป็นชาวน้ำก็ดยเหตุนี้ มีกลุ่มหนึ่งถูกสยามกวาดต้อนมาอยู่ที่คลองแสนแสบคือจามบ้านครัวนั่นเองแต่ภายหลังปีพศ2522ที่กองทัพเวียดนามโค่นล้มรัฐบาลขเขมรแดงตนเลสาบก็ได้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนกลุ่มใหม่นั่นคือชาวน้าจากเวียดนามที่เป็นปัญหาหนักอ,กอกของรัฐบาลขเขมรเพราะผลักดันยังไงก็ไม่ยอมไป ที่สำคัญคือรู้ๆกันอยู่ว่าชาวเวียดขยันทำกินดังนั้นเวลาล่องเรือในทะเลสาบเขมรเห็นชุมชนไหนมีเสาทีวีมีร้านคาราโอเกะก็รู้เลยว่าเป็นชาวน้ำเวียดนามการท่องเที่ยวเป็นเหรียญสองด้านของตนเลสาบข้อดีคือสร้างอาชีพใหม่ทำไรายได้เสริมให้ชาวน้ำ ด้วยการขับเรือพานักท่องเที่ยวชมทะเลสาบแต่ปัญหาคือเมื่อมีการลงทุนทำแพรขายของที่ระลึกแล้วเกิดมีเจ้าหนึ่งอุตริจับหรือรับซื้อนกกระทุงมาล่ามเชือกโชเรียกลูกค้ากับอีกเจ้าหนึ่งมิง,งูเต่าชมดชนีและสารพัดสัตว์เมื่อใส่กรงโชก็ทำตามอย่างกันเป็นทิวแถว จนนักท่องเที่ยวบางคนอดรนทนไม่ไหวเสนอแนะไกด์เขมรให้ไปบอกเจ้าของร้านว่าอย่าทำเช่นนั้นเลยแค่ยิ้มแย้มแจม่มใสมีไมตรีขายสินค้าราคาเป็นธรรมแค่นี้ก็เรียกลูกค้าได้แล้วเพื่อเผลนักท่องเที่ยวเห็นนกกระทุงยืนตากแดดเปรี้ยงเขาผ่านจะไม่เข้าร้านเสียด้วยซ้ำระยะหลังผมดีใจที่เห็นหลายเจ้าเรียกลูกค้าด้วยการจัดแสดง พันปลาและจัดที่ทางให้นักท่องเที่ยวจิบกาแฟชมวิวอาทิตย์อัสดงในตนเลสาบและหลายเจ้ามีกุ้งต้มสดๆให้ชิมฟรีไม่มีลิมิตแถมน้ำจิ้มรสชาติจัดจ้านเป็นกุศโลบายให้ลูกค้าชิมและต้องอุดหนุนน้ำอัดลมเวล้างคอนับว่าเข้าท่ากว่าโชว์นกกระทุงเป็นไหนๆ มีคำกล่าวว่าทนครวัดคือหนึ่งในเจ็สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็ไม่น่าแปลกใจถ้าจะมีใครบอกว่าทะเลสาบเขมรคือความมหัศจรรย์อันดับแปดจึงเป็นเรื่องสุดจะคาดเดาว,ว่าถ้าภายหลังฟื้นจากสงครามอันยืดเยื้อยาวนานกัมพูชาจะมีสภาพเป็นเช่นไรถ้าบรรพชนไม่ได้สร้างนครวัดไว และธรรมชาติก็ไม่ได้ประทานทะเลสาบเขมรให้ปัจจุบันรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนครวัดปีละนับล้านคนทำไรายได้ให้กัมพูชาเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยรายได้จากการส่งออกทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบซึ่งเคยสร้างสถิติการจับปลาที่โลกต้องตะลึงคือในพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตรจับปลาได้ถึง10ตัน ทะเลสาบเขมรนสำคัญเช่นนี้เองความอยู่รอดของรัฐบาลกัมพูชาจึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลนั้นๆดูแลทะเลสาบเขมรดีเพียงใดขณะสมเด็จฮุนเซนที่ใครๆคิดว่าครองอำนาจได้เบ็ดเสร็จยังต้องออกมายอมรับว่านโยบายจัดสรรพื้นที่ในทะเลสาบให้เอกชนลงทุนจับปลาไปขายนั้นเป็นนโยบายที่ผิดพลาด ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านซึ่งหาอยู่หากินในทะเลสาบมันหลายชั่วอายุคนถูกแจ้งจับติดคุกกันระนาวด้วยข้อหาบุกรุกพื้นที่ห่วงห้ามของในทุนจนฮุนเซนต้องถ่ายโทษด้วยการประกาศยกเลิกสัมปทานจับปลาในทะเลสาบเขมรทั้งหมดพูดง่ายๆว่าล้างไพ่ใหม่หมดและพิจารณาให้สัมปทานเฉพาะ เขตที่ไม่มีผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านเท่านั้นแต่กระนั้นชะตากรรมของทะเลสาบเขมรก็ยังต้องแขวนไว้กับวิกฤตการสร้างเขื่อนในลำน้ำโขงตอนบนล่าสุดคือกรณีเขื่อนไซยะบุรีในลาวและอีกหลายเขื่อนที่จะตามมาซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในทะเลสาบใหญ่แห่งนี้อย่างมิอาจปฏิเสธได้ และยังไม่รู้ว่าการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตมีศักยภาพพอจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่หรือว่าจะทำอะไรก็ยังต้องเกรงใจขาใหญ่อย่างจีนอยู่ร่ําไปเหมือนเดิม ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรหอนางอุสาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนางอุสาเป็นทิดาผู้เลอโฉมของเจ้าเมืองพานบิดาห่วงนางมากจึงสร้างตำหนัก เป็นหอสูงบนภูเขาให้นางอาศัยต่อมานางบังเอิญได้พบกับเท้าบารถจากการเสี่ยงทายพวงมาลัยลอยน้ำไปแล้วทั้งสองแอบได้เสียกันทำให้เจ้าเมืองพานพิโรธแต่ครั้นจะจับเท้าบารถประหารก็เกรงว่าจะเกิดสงครามระหว่างเมืองจึงท้าแข่งสร้างวัดให้เสร็จในหนึ่งวันเริ่มตั้งแต่รุ่งเช้า ตราบจนดาวประกายพฤกหรือดาวพระศุกร์ขึ้นใครแพ้จะถูกตัดหัวเท้าบารดรับคำท้าทั้งท้งท,งที่มีไพรพลน้อยกว่านางอุสาจึงแอบช่วยคนรักด้วยการจุดโคมไฟไปแขวนบนยอดไม้จนเจ้าเมืองพานคิดว่าดาวพระศุกร์ขึ้นแล้วจึงหยุดสร้างขณะที่เท้าบารด สร้างวัดจนเสร็จเจ้าเมืองพานจึงถูกตัดศีรษะแต่เมื่อนางอุสาไปอยู่กินกับเท้าบารสก็ไม่สมหวังเพราะถูกคนรักเก่าของเท้าบารสกลั่นแกล้งจึงหนีกลับเมืองพานแล้วตรอมใจตายเท้าบารสตามไปพบว่านางอุสาสิ้นลมแล้วจึงตรอมใจตายตามกันไปนิยายลักปารำปราเรื่องนี้ ถูกเล่าขานผ่านก้อนหินประหลาดที่ชาวบ้านตั้งชื่อให้สอดคล้องกันอาทิหอนางอุสากู่นางอุสาคอกม้าเท้าบารดวัดพ่อตาหีบศพพ่อตาหีบศพนางอุสาในผืนป่าเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีสถานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ผู่พระบาทค่ะ นอกจากนั้นตามเสาหินและเพิงถรร้ำยังมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นภาพคนช้างวัวและลายเส้นประดับไว้มีใบเสมาหินศิลปะทวารวดีปักไว้โดยรอบมีภาพแกะสลักหินเป็นพระพุทธรูปในกรอบหน้าบันศิลปะขเขมรแบบบายนมีรอยพระพุทธบาทบ่งบอกว่า สถานที่นี้เคยมีชุมชนมนุษย์พักอาศัยและรังสรรค์อารยธรรมอย่างต่อเนื่องจนกล่าวได้ว่าที่นี่คือแหล่งธรรมชาติอันคลุกคล้าประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์หลากยุคหลายสมัยหรือจะพูดว่านี่คือแหล่งประวัติศาสตร์ในอ้อมกอดของธรรมชาติก็ไม่ผิดนัก ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต